Adidas Samba vs Adidas Gazelle แต่เป็นของ Sean Waterspoon นะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันต่างกันยังไงแล้วชอนมันดีกว่ายังไงครับติดตามครับโอเคครับวันนี้เรามาหยิบคู่ที่ผมยังไม่เคยรีวิวแบบเต็มๆแล้วก็ให้ดูออนฟีดกันนะครับตัวนี้ก็คือนี่เลยครับ Adidas SW Gazelle Indoor นะครับ SW คือ Sean Waterspoon นะครับผมนี่คือกล่องมันไม่ได้กล่องพิเศษนะครับตัวนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าคอลแลบด้วยแล้วกันเนาะก็แค่แบบดีไซน์ by Sean นะครับอยู่ในไลน์ของ Sean Waterspoon นะครับก็เขาได้หยิบเอาตัว Gazelle มาทำนะครับนี่ก็คือโฉมหน้าของมันครับ Adidas Gazelle Indoor นะครับดีไซน์ by Sean Waterspoon นี่แบบนี้ครับคือตัว Gazelle นะครับแล้วก็ Samba เนี่ยมันจะมีหน้าตาที่คล้ายกันมากนะครับเดี๋ยวผมจะหยิบSamba มาให้ดูเนาะนี่ Samba อยู่ตรงนี้ผมมี Samba อยู่คู่นึงพอดี Samba สี OG ครับดำคาดขาวนะครับนี่ก็จะเห็นนะครับสังเกตว่า Samba กับ Gazelle เนี่ยมันก็เป็นลูกพี่ลูกน้องนะครับสืบเนื่องต่อจากตัว Samba เลยนะครับ Samba ก็เป็นรองเท้าสไตล์ฟุตบอลนะครับก็มาเล่นซ้อมในอินดอร์ก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นพื้นยางนะครับทรงก็จะมีความเป็นแบบเหมือนคลีทเหมือนสตั๊ดนะครับทรงเรียวยาวแบนนะครับต่อมาก็เป็นกาเซลนะครับกาเซลก็เป็นรองเท้าที่ออกแบบให้เล่นอินดอร์โดยเฉพาะเลยพวกฟุตบอลฟุตซอลอะไรอย่างเงี้ยครับนี่มันก็ต่อเนื่องมานะครับนี่หน้าตาความคล้ายมีอยู่นะครับนี่ดูด้านหลังแต่ก็จะมีหลายๆส่วนที่มันก็แตกต่างกันไปนะครับใครที่ชอบซัมบ้ามากกว่าก็ลองคอมเมนต์มานะใครที่ชอบกาเซลมากกว่าก็คอมเมนต์มานะครับแต่วันนี้ผมเอาตัวพิเศษนะครับชอนวอเตอร์สปูนกาเซลมาให้ดูนะครับคือชอนวอเตอร์สปูนเนี่ยพอเขาหยิบรองเท้ามาทำเนี่ยวัสดุที่เขาเก่งแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาก็คือคอร์ดูรอยนะครับผ้าลูกฟูกนะครับตัวนี้ก็ใช้ลูกฟูกแบบเกือบจะ 100% นะครับพวกอัปเปอร์เนี่ยหน้าผ้าที่ไปเห็นเป็นลวดลายอาร์ตเวิร์กแบบนี้เนี่ยคือลูกฟูกหมดเลยครับทุกคนจะเห็นขีดแบบนี้ครับและทุกข้างทุกคู่นะครับที่เพื่อนๆซื้อกันไปเนี่ยมันจะมีความลายไม่ซ้ำกันนะครับแล้วแต่ดวงเลยหน้าอย่างตัวนี้เนี่ยข้างหน้าผมจะสีส้มมากกว่านะครับส่วนฝั่งนี้สีส้มก็จะหายไปนะครับแทนเป็นหลายๆสีก็อยู่ที่ดวงนะครับนี่คู่นี้รวมๆมาพอใส่มันก็จะมีความแบบมิสแมชกันเบาๆครับดูด้านหลังนะครับข้างนึงผมได้สีเหลืองข้างนึงผมได้สีส้มนะครับไม่มีความสม่ำเสมอเลยนะครับอันนี้ก็เป็นความสนุกของแพทเทิร์นผ้าของตัวนี้นะครับชอนนะครับโทบ็อกซ์นะโทบ็อกซ์เนี่ยด้านหน้าจะคล้ายๆกับตัวซัมบ้าเลยครับไม่โฟกัสด้วยด้านหน้านะครับจะเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยก็จะมีแถบชี้มันจะตรงกลางแล้วก็แบ่งออกไปเป็นตัวแต่มันอยู่แบบนี้นะครับแต่ตัวนี้จะดูยากนิดนึงนะเพราะว่าเขาใช้ผ้าลวดลายแพทเทิร์นแบบนี้นะครับทำให้ดูสับสนกันไปดูคล้ายกับเป็นก้อนเดียวกันไปเลยเนาะไอ้หน้าผ้าตัวนี้นะลูกฟูกเนี่ยมันก็ลากไปอยู่รอบๆไปถึงด้านหลังเลยฮิวเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับล้อไม่หมดเลยนะครับด้านข้างตัว3แถบนะครับจะได้เป็นสีเนวี่นะครับน้ำเงินกลมมาท่านะครับแล้วก็มีสกรีนนะครับสีทองกาเซลนะครับผมด้านในไม่มีนะด้านในเป็น3แถบปกติสีน้ำเงินตัวนี้เนี่ยมันก็จะใช้เป็นสีเดียวกันนะครับบนตัวจุดรอยเชือกรองเท้านะครับไอเลทก็จะใช้เป็นสีน้ำเงินกลมมาท่าเนวี่นะครับส่วนด้านหลังนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีเบอร์กันดี้นะครับสีเลือดหมูแล้วก็มีโลโก้ Sean Waterspoon นะครับที่เป็นดอกไม้มี SW นะสองข้างเหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับใช้ได้สีเดียวกันเชือกรองเท้าเนี่ยคือที่ติดมาเนี่ยจะเป็นคู่สีน้ำเงินกลมมาท่าเนวี่แบบนี้ใช่ไหมครับแต่ในกล่องเนี่ยเขาจะมีแถมมาให้อีก2เส้นนะครับแบบนี้ปิ้งปิ้งมีสีขาวแล้วก็สีเลือดหมูแบบนี้นะครับสามารถเอาไปมิชแมทได้นะครับใครอยากตัดด้วยสีขาวรองเท้าสว่างก็ใส่ไปใครอยากจะเรียนแบบเบอร์กันดี้ด้านหลังนะครับก็ใส่ไปนะครับมันรองรับทริคัลเลอร์ได้ดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเขาคิดมาแล้วเลือดหมูเนวี่แล้วก็สีขาวด้านในที่เป็นซอกไลเนอร์นะครับส่วนลิ้นเนี่ยก็จะเป็นลิ้นที่ใช้ผ้าลูกฟูกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโลโก้แท็กผ้าแบบนี้นะครับเย็บอยู่อย่างนี้เลยสีเบอร์กันดี้นะครับโลโก้ทริโฟสีขาว Adidas ลิ้นไม่ใช่ลิ้นจุ้ยพื้นรองเท้านะครับจะได้เป็นพื้นแบบพื้นโอ๊กไม้แบบนี้ครับแต่ไม่ได้โอ๊กเต็มนะเป็นแค่พื้นหลอกนะครับให้ดูรักโลกนะครับส่วนจุดที่มันสำคัญแล้วก็เปลี่ยนดีไซน์เยอะมากๆนะครับก็คือบริเวณพื้นรองเท้านะครับพื้นรองเท้าเนี่ยเขาใช้พื้นแบบเป็นกำสีทานซูลูเซนทะลุนะครับเห็นแบบว่าเห็นจุดทากาวเลยเห็นป่ะครับ3แถบมันทะลุลงไปเลือนเข้าไปข้างในนี้เลยครับ
ขาใช้ทรานสลูเซนต์ที่แบบเบลอแบบอ่อนมากๆนะครับจนมันเห็นเรียบๆตรงนี้นะครับส่วนแพทเทิร์นของเอาโซนะครับจะได้เป็นแบบนี้เนาะเป็นพื้นเป็นกลมๆสลับกับทริโฟนะครับเต็มพื้นรองเท้าเลยครับคู่นี้ใส่แล้วนะครับอาจจะมีเลอะคราบนะขออภัยนะครับแต่อยากจะให้ทุกคนเห็นภาพนะเป็นแบบนี้นะตรงกลางมีโลโก้ Adidas Trifo อยู่ตรงนี้ครับนี่ก็คือรีวิวสั้นๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวจะให้ทุกคนไปดูออนฟีดกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะมาสรุปอีกทีท้ายคลิปนะครับไปดูออนฟีดกันมาจากการดูออนฟีดแล้วใช่ไหมมาพูดถึงเรื่องของไซซิ่งกันบ้างนะครับคือซัมบ้าเนี่ยหลายๆคนก็มีปัญหานะครับเรื่องของไซซิ่งว่าใส่ตรงดีหรือใส่บวกดีนะครับแต่คู่นี้ผมไปซื้อมาที่ตรงไซส์นะครับ10 US โอเคเข้าใจว่าใส่แรกๆมันก็มีการบีบแล้วก็มีความยาวที่แบบว่าเหลือบักแตกนะครับยิ่งเพิ่มมันก็ยิ่งยาวนะผมรู้สึกว่าเอ้ยผม respect DNA ของแซมบ้าแล้วกันก็เลยใส่ตรงไซส์แล้วก็ไม่ได้ศึกษาด้วยแต่พอมัน break in นะครับใส่ประมาณ1วัน2วันเนี่ยผมว่ามันเป็นรองเท้าที่พอมันปรับหน้าผ้าให้เข้ากับลูกเท้าเรามันจะสบายใส่สบายมากขึ้นนะครับแต่ต้องเข้าใจว่าพื้นรองเท้าของแซมบ้าหรือว่ากาเซลเนี่ยจะเป็นพื้นที่เป็นทรงยาวเนาะอาจจะทำให้ support ไม่ได้เต็มเท้าเรามากอาร์คตรงนี้เนี่ยมันแคบมากๆเลยครับผมเชื่อว่าไม่มีใครเท้าแบบเล็กได้ขนาดนี้นะครับมันต้องมีการเหยียบอยู่บนแบบอากาศบ้างนะครับทำให้เรารู้สึกรำคาญแต่คู่นี้เนี่ยผมก็เลยเรียนแบบแซมบ้านะครับก็ได้มาที่10 US เช่นกันนะครับแล้วก็ใส่ไปวันนึง break in แล้วมันก็ใส่สบายมากๆนะแต่ต้องเข้าใจว่ามัน upper สบายแล้วแต่แค่พื้นรองเท้ามันไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยมันเป็นแค่พื้นยางปกตินะครับแล้วก็เป็นรองเท้าที่ทรงบางๆแบบนี้ใส่ไปแน่นอนครับมีการรู้สึกถึงแรงกระแทกจากพื้นตอนเดินพอสมควรนะครับใครที่ใส่พวกดังใส่พวกคอนเวิร์สก็เข้าใจฟิลลิ่งนี้อยู่แล้วเนาะถ้าใครรับได้ก็โอเครับได้ก็ซื้อครับเพราะว่ามันไม่ใช่รองเท้าที่เอาไว้แบบใส่สบายอ่ะมันเป็นรองเท้าแบบเอาไว้ใส่เท่เอาไว้ใส่ตามเทรนด์เอาไว้ใส่แอคนั่นเองนะครับยังไงก็คิดเห็นยังไงกับรองเท้าคู่นี้ชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วกันเนาะสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ยังไงก็กดไลค์บอกกันหน่อยแล้วก็ใครที่ชอบช่องนี้รักช่องนี้มากๆครับก็กดติดตามด้วยนะครับ Subscribe เดินทางไป 100,000 ซับพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป Peace out